สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smoothie Toy นะคะพี่นุ้ยจะชวนน้องๆมาแกะของเล่นจิ๋วกันนะคะนี่ให้ดูก่อนว่ามีเยอะมากนะ4กล่องเชียวนะคะคือของจิ๋วเยอะมากนะก็รวมๆกันนะทั้งของกินอุปกรณ์อะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอาหารผลไม้นี่เดี๋ยวเรามาแกะดูทีละชิ้นกันเลยว้าวนี่อันนี้เป็นแค่เฉพาะผักกับผลไม้จิ๋วนะเรามาแกะดูกล้วยดีกว่าสวยมากคือรายละเอียดดีมากนะน่าจะปั้นจากดินนะคะนี่ค่ะนี่เป็นกล้วยหอมเราก็เอาไปเปิดร้านขายผักผลไม้ได้เลยนะเอาบาร์บี้ของเราไปเล่นนะเป็นแม่ค้าขายผักผลไม้นะคะแล้วก็อะไรอีกดีอันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนอันนี้ก็คือมะพร้าวนะมะพร้าวเป็นทลายเลยนะเขาเรียกทลายนะถ้าเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะชืบให้ดูถึงความเหมือนนะกระทั่งยอดอ่อนของมะพร้าวยังเหมือนอ่ะมีแบบว่าสีดำด้วยนะทุกคนคือแบบเหมือนแบบว่ามะพร้าวเปื้อนอะไรอย่างนี้ใกล้จะแบบแก่แล้วเวลามะพร้าวแก่มันก็จะเป็นสีดำใช่ไหมแล้วก็มาแกะสับปะรดกันดีกว่าสับปะรดได้2ลูกให้ดูความละเอียดของเขานะรอยหยักนะเหมือนจริงดูอะไรอีกอ้าวพี่นุ้ยได้กล้วยมาอีกอันนึงค่ะพี่นุ้ยซื้อกล้วยมา2อันนะสรุปแล้วเราก็จะได้กล้วย2หวีเรามาแกะพวกกระจาดกันก่อนไหมพวกกระจาดเล็กๆแบบนี้นี่อันนี้มันไม่ได้ติดกาวด้วยนะคือเป็นแบบอย่างนี้เลยนะสามารถเอาไปเล่นกับบาร์บี้ไปทำเป็นอาหารได้เลยอ่ะอันนี้เป็นต้นหอมนะต้องจับอย่างเบามือเพราะกลัวหักอู้อันนี้ไม่แน่ใจบล็อกโคลี่ปะตัวนี้ก็ไม่ได้ติดกาวนะพี่นุ้ยสั่งแบบไม่ติดกาวมานะเราจะได้เอาออกมาเล่นได้นะเหมือนบล็อกโคลี่ไหมเอ้ยอะไรอีกดีอันนี้ดีกว่าเราจะแกะบรรดากระจาดของเราก่อนนะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะอันนี้รู้สึกก็จะได้ฟรีนะซองเขียนว่าฟรีมาด้วยนะถ้าซื้อเยอะก็จะมีแถมฟรีด้วยนะคะพอดีพี่นุ้ยซื้อเยอะ นี่ก็คือผักกาดเอ้ยไม่ใช่อันนี้ผักกาดขาวอันนี้กะหล่ำปีเหมือนจริงมากอ่ะคือมีแบบว่าเป็นริ้วๆของใบด้วยนะเห็นไหมอันนี้เป็นกระจาดแครอทค่ะอุ้ยแครอทเหมือนจริงคือบอกเลยว่าเหมือนจริงทุกอันนะเวลาเราเล่นเราก็เล่นอย่างเบามือเนาะปกติแล้วเขาจะเอามาตั้งโชว์หรือเปล่าของพวกนี้แต่พี่นุ้ยเอามาเล่นกับบาร์บี้นะคะมันก็อาจจะมีชำรุดบ้างเดี๋ยวคงจะได้เห็นคลิปบาร์บี้ทำอาหารบ่อยๆเนาะอุ๊ยทุกคนเห็นกล้วยอีกแล้วเฮ้ยพี่นุ้ยสั่งกล้วยมา3หวีเลยเหรอจริงจังปะเนี่ยเราแกะอะไรค้างไว้เราแกะกระเทียมค้างไว้นะเรามาดูกระเทียมพี่นุ้ยได้3อันกระเทียมแบบเป็นกระเทียมหัวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบลังไม้นะคะข้างล่างก็จะเป็นกระดาษซอยนะข้างบนก็จะเป็นผักกาดเขาเรียกอะไรอ่ะดอกกระหล่ำนะคะอันนี้เป็นกาวนะแกะไม่ออกแล้วก็อะไรอีกคะอู้นี่กระหล่ำดอกเหมือนกันกระหล่ำดอกแบบไม่ติดกาวพี่นุ้ยสั่งแยกมาแน่เลยพี่นุ้ยก็สั่งมานานแล้วนะพี่นุ้ยเพิ่งจะมีโอกาสได้รีวิวนะคะนี่ดอกกระหล่ำเรามี2สีสีขาวกับสีเหลืองกล้วยอันนี้เป็นน่าจะเป็นกล้วยไข่นะจะเป็นอันเล็กๆแบบนี้แล้วก็มาแกะอันนี้เป็นองุ่นเขาแถมฟรีให้นะคะมันหักมาด้วยนะมันหักมานิดนึงพี่นุ้ยแปะกาวซ่อมไปตั้งแต่ตอนได้มาใหม่ๆแล้วเนาะองุ่นเหมือนจริงไหมองุ่นสีเขียวนะอะไรอีกอันนี้ก็กระหล่ำปีเหมือนกันแต่เป็นกระหล่ำปีสีม่วงหัวใหญ่มากอะอันนี้แกะอย่างเบามือเพราะว่ามันเป็นเส้นๆเนาะอันนี้เหมือนมากอ่ะมีแบบเป็นยางวงมัดด้วยนะอันนี้เป็นลิ้นจี่นะคะเอ้ยไม่ใช่ลิ้นจี่ เฮ้ยเราพูดได้ไงว่าเป็นลิ้นจี่มันคือลำไยลิ้นจี่บ้าอะไรสีนี้อันนี้คือฝรั่งให้ดูว่าเหมือนมากเลยฝรั่งอะตรงจุกๆมันอะให้ดูใกล้ๆใกล้เกินแล้วใกล้ประมาณนี้นะให้เห็นถึงความละเมียดละไมในการทำนะฝรั่งเขาจะแบบว่าลูกเขาจะไม่เรียบใช่ไหมมันก็จะมีผิวขรุขระนิดนึงรายละเอียดดีมากอันนี้เป็นแอปเปิลฟูจิอันนี้เป็นแอปเปิลฟูจิอันนี้เป็นแอปเปิลเขียวใส่กล่องมาแบบนี้เลยดีงามทุกคนผลไม้เราเริ่มจะมีมดขึ้นแล้วนะคะ อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นแบบขายในห้างสรรพสินค้าในแมคโครพริกเหมือนเป็นพริกเม็ดใหญ่อ่ะเขาเรียกพริกอะไรอ่ะบ้านพี่นุ้ยเรียกพริกเม็ดใหญ่นะสีเหลืองแล้วก็สีแดงมันก็คือมะกรูดนั่นเองนะคะเอ๊ะหรือว่ามะนาวพี่นุ้ยว่าน่าจะเป็นมะนาวนะอันนี้ก็คือมะเขือม่วงนั่นเองนะยาวๆเหมือนมากจริงๆกระจายผลไม้บรรดาผลไม้ทั้งหลายนะนี่ค่ะกระจายแบบนี้แล้วก็เราได้อะไรบ้างองุ่น1 พวงอันนี้น่าจะเป็นสาลี่นะอันนี้ชมพูป้าชมพูสีเขียวไงแล้วก็ส้มมีใบมาด้วยน่ารักแอปเปิ้ลนี่ปุ๊ชมพูเรามี2 สีแล้วเราก็ได้องุ่นสีม่วงนะอย่าบอกว่าลำไยได้มาลูกนึงจิ๋วๆแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็เอาวางเทินๆกันไว้อย่างนี้แหละอันนี้เป็นกระจายผลไม้รวมนะคะอันนี้เป็นผักแลบมาแล้วเหมือนกันเราก็ได้อะไรมาบ้างอุ๊ยได้พริกเม็ดใหญ่สีเหลืองอีกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าหัวไชเท้านะอันนี้มันฝรั่งนี่แครอทนะคะนี่ข้าวโพดอ่อนเหมือนจริงอุ๊ยมะนาวหรือเป็นมะนาวแบบของต่างประเทศนะเขาเรียกเลมอนนะคะมันจะเปรี้ยวไม่เหมือนกับมะนาวบ้านเราเนาะน้ำเยอะนะคะเรามาแกะตัวฟรีกันตัวฟรีเป็นใบอะไรเอ่ยอ๋อคืออุ๊ยสวยเหมือนจริงมากมันคือผักสลัดนั่นเองนะมีกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กนะคะตัวนี้กรีนโอ๊กนะตัวนี้เรดโอ๊กอันเล็กๆอุ๊ยน่ารักอ่ะพี่นุ้ยซื้อแครอทมาอีกอ่ะทำไมแครอทเยอะจุงนี่แครอทแล้วก็หัวไชเท้านะนี่คืออ๋ออันนี้เขาแถมให้ฟรีนะชเวฟอุ้ยเสี่ยวล่นอันนี้ก็คือต้นหอมนั่นเองให้ดูใกล้ๆเลยนะจะได้เห็นถึงความสวยงามอันนี้คืออะไรอุ้ยนี่คือบวบตั้งแต่ดูมานี่พี่นุ้ยยังไม่เห็นอันไหนที่ไม่เหมือนเลยอันนี้พี่นุ้ยอ๋อกำลังจะบอกว่าพี่นุ้ยไม่แน่ใจมันคือหอมหัวใหญ่นะคะนี่คือมะเขือม่วงนะคะอันนี้บรอกโคลี่นะอันนี้เป็นข้าวโพดนะข้าวโพดฝักใหญ่ที่ไม่ใช่ข้าวโพดอ่อนเนาะมันฝรั่งแล้วก็มะนาวว้าวคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไม่มีกระจาดใส่แล้วบอกเลยพี่นุ้ยมีจานอยู่เรายังไม่ได้แกะรีวิวเลยเดี๋ยวเอาวางกองไว้ข้างบนโต๊ะก่อนแล้วกันนะพวกของมันจิ๋วมากกลัวมันหายมากเลยนะทุกคนทุกอย่างมีราคาบอกเลยอันนี้ก็คือนี่คืออะไรอันนี้คือเห็ดเหมือนไหมเห็ดช่วงนี้ใกล้เข้าหน้าฝนแล้วเห็ดก็จะออกดอกเยอะมากบอกเลยเราจะกินต้มยำเห็ดกันเรามาดูตัวฟรีอีกแล้วนะจ๊ะตัวฟรีเป็นพริกขี้หนูบ้านหนูเรียกพริกขี้หนูนะในสีแดงแบบนี้หรือจะเรียกว่าพริกขี้ฟ้าก็ได้นะแล้วก็ได้มะเขือเทศมานี่มะเขือเทศ3 ลูกเอาไปกองรวมกันกับกระจาดมะเขือเทศนะชเวฟอันนี้ก็คือให้ทายดูแวบๆแล้วทุกคนน่าจะรู้จึ๊งคืออะไรไม่มีใครไม่รู้จักนะตัวนี้หรือว่าอาจจะแบบว่าไม่เหมือนจริงหรือเปล่าพี่นุ้ยว่าเหมือนนะให้ทายคืออะไรติ๊กต๊อกมันก็คือแตงกวานั่นเองนะแตงกวาแล้วก็อันนี้เป็นถั่วลันเตานี่มีแบบเอ้ยน่ารักอ่ะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมทุกคนมันเป็นเม็ดถั่วลันเตาข้างในนะนี่เขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะคนทำอ่ะอันนี้ก็แตกแล้วเริ่มแตกแล้วนี่ส่วนอันนี้คือยังไม่แตกยังเป็นอันอ่อนอยู่นี่นี่น่ารักสุดๆมาถุงสุดท้ายถุงฟรีอีกแล้วนะจ๊ะเราจะได้อะไรถุงฟรีนี้ชึบว้าวมะม่วงเห็นมะม่วงแล้วอยากกินเลยนะคะอันนี้ชมพูนะชมพูสีแดงแล้วก็ได้แตงโมผ่าซี่มาด้วยนะคะอันนี้เป็นมะม่วงสุกทุกคนนะคะแก้วมังกรไม่ยอมโฟกัสแล้วก็ฝรั่งอันนี้ก็เป็นชมพูเหมือนกันนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะจ๊ะคนทำเขาเก่งมากเลยนะพี่นุ้ยขอชมเชยอันนี้คือบรรดาผักและผลไม้ที่เราแกะกันไปตะกี้นี้นะคะเดี๋ยวเราไปแกะส่วนอื่นกันเราก็มาดูในส่วนของอาหารกันบ้างนะอาหารและเครื่องปรุงอันนี้เป็นเตาอบเปิดได้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงเป็นเตาอบแบบขนาดเล็กอ่ะมีตะแกรงไว้ย่างเอาไว้อะไรแบบนี้นี่เขาก็จะมีเมนูให้เราด้วยนะเราจะย่างปลาอบไก่อะไรอย่างนี้นะคะมันจิ๋วมากเลยนะมันทุกคนเห็นไหมเห็นลูกปลาเปล่าลูกปลากับลูกไก่อันนี้มันหมุนได้ด้วยนะข้างหน้าเป็นพลาสติกนะคะมองเห็นข้างในด้วยนะเวลาเราอบอะไรนะเป็นของจิ๋วที่แบบว่าจิ๋วมากเรา จะเอาเตาอบวางไว้ตรงนี้อันนี้คือถังโฟมนั่นเองถังโฟมเหมือนจริงมีแบบว่ามีร่องรอยของแบบโฟมขาดด้วยนะก็มาพร้อมกับฝาปิดตึ๊กไว้ใส่น้ำแข็งนู่นนี่นั่นนี่มีที่คิ้วด้วยน้ำแข็งเราก็มีนะจ๊ะไม่ใช่มีแต่ถังโฟมมีค่ะน้ำแข็งเราจะทำการเทน้ำแข็งใส่ลงไปในถังโฟมเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแช่ของสดนะเห็นไหมเห็นไหมถุงนึงก็จะได้แบบเกือบเต็มเลยนะคะแล้วก็มีปลามันคือปลาทับทิมให้ดูใกล้ๆกันเลยอันนี้น่าจะเป็นปลานิลมั้งพี่นุ้ยว่านะอันนี้คือทิชชู่นี่มียี่ห้อด้วยนะตะกร้านี้ก็ใส่อะไรก็ได้สารพัดเลยอันนี้คือตาช่างนะตาช่างแล้วเราก็จะได้อะไรอีกจึ๊บมันคือเตาย่างนั่นเองพี่นุ้ยได้ปูฟรีมาด้วยปูแบบว่ามัดเชือกปอด้วยนะน่ารักมากเป็นปูก้ามใหญ่นะคะนอกจากปูแล้วเราก็มีหอยมาด้วยหอยอันนี้เขาเรียกว่าหอยแมงผู้นะนอกจากหอยแล้วเราก็มีข้าวปั้นด้วยอันนี้เป็นข้าวปั้นที่เขาให้มาฟรีนะคะนี่ค่ะข้าวปั้นได้มา2ก้อนข้าวปั้นพี่นุ้ยไม่มีจานนะต้องวางไว้แถวนี้ก่อนนะอะไรอีกนี่พี่นุ้ยต้องหยิบมาทีละขวดเพราะว่าข้างในเป็นน้ำจริงมันคือน้ำมันแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ซอสอันนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่ก็คือนมข้นกระป๋องนั่นเองให้ดูของความเหมือนนะคือฝั่งนี้เขาจะมีฝาเปิดด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นบรรดาซีเรียลนะก็มีขนมด้วยชุดสุดท้ายแล้วชุดสุดท้ายก็จะเยอะหน่อยนะคะก็จะเป็นพวกบรรดาขนมหวานนะพวกเบเกอรี่ทั้งหลายแล้วแกะพวกบรรดาพวกจานที่ไม้ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเวลาแกะขนมออกมาก็จะได้มีที่ใส่เนาะนี่อันนี้เป็นไม้แบบเอาไว้วางขนมนะเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะไม้อีกแบบหนึ่งนะคะเขาเรียกถาดไม้อันนี้เขียงอันนี้ได้ฟรีนะคะอันนี้เป็นเขียงไม้นะอันนี้เป็นจานนะเหมือนหล่นแล้วอาจจะแตกได้นะเหมือนเซรามิกเลยอะไม่แน่ใจว่าทำจากอะไรนะคะแก้วกาแฟเล็กมากนะบอกเลยนอกจากแก้วแล้วก็มีเป็นโถแบบเอาไว้ใส่ขนมอะไรอย่างนี้ไว้ใส่มะกะลองแล้วก็อันนี้เป็นแก้วน้ำปกติแบบแก้วแบบมีหูนะคะอะไรอีกอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเหมือนเอาไว้ใส่ขนมแหละโอเคเรามาแกะเบเกอรี่กันเลยนะเบเกอรี่ก็จะเป็นเบเกอรี่แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าขนมก้นหอยนะมีครีมอยู่ข้างบนแบบนี้นะใครเคยกินไหมเอ่ยตัวนี้น่าจะใส่จานดีกว่าไหมนี่ใส่จานแบบนี้นะคะวางไว้ตรงนี้อะไรอีกขนมปังยาวนะน่ารักมากเลยเนาะขนมปังอีกแล้วบรรดาขนมปังทั้งหลายเป็นขนมปังเป็นบันแบบนี้นะปูน ภาษาอะไร อันนี้น่ารักอันนี้แบบเป็นขนมปังแบบไม่มีไส้นะคะขนมปังอีกแล้วนะจ๊ะบรรดาขนมปังทั้งหลายเลยนะนี่พี่นุ้ยเอาวางตรงนี้ดีกว่าอุ้ย2อันได้พอดีเลยพี่นุ้ยจะเอาวางตรงนี้อันนี้ก็วางนี้ก็ได้อุ้ยน่ารักอันนี้ มือนบั้นแบบบั้นเบอร์เกอร์อ่ะนี่ก็เป็นขนมเหมือนกันแต่เป็นขนมแบบใส่วิปครีมใส่ท็อปปิ้งโรยข้างหน้านะเห็นไหมเห็นไหมหัวซองเล็กมากนะให้ดูใกล้ๆกันเลยนะจ๊ะขนมปังกลมๆแบบนี้นี่อันนี้เป็นพวกปังปอนนะคะเป็นขนมปังปอนนะน่ารักมากคือเหมือนเลยอะเหมือนจริงเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็อู้ได้ฟรีมาอีกแล้วนะนี่อันนี้ฟรีนะคะเขาให้ฟรีมาก็จะเป็นบรรดาขนมปังนะอย่างละชิ้นนะคะว้าวนี่อันนี้เป็นบรรดาขนมเค้กเหมือนกันนะจ๊ะมีถาดไม้มาให้เรียบร้อยนี่เป็นนี่จะเป็นพายหรือเปล่าพายหรือทาร์ตนี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นเค้กนะคะให้ดูเค้กข้างหน้าจะเป็นผลไม้ไม่ผลไม้ก็แอลมอนด์โรยนะนี่ก็จะเป็นคัพเค้กนะคัพเค้กน่ารักต้องวางบนปลายนิ้วเลยอ่ะจิ๋วมากให้ดูชิ้นหนึ่งนี่พี่นุ้ยวางบนปลายนิ้วนะว้าวมะกะลองจิ๋วมากชื้อสีหวานมากนะมะกะลองอ่ะให้ดูใกล้ๆความน่ารักของเขามีครีมอยู่ตรงกลางด้วยซึ่งเหมือนจริงมากนะบรรดาคุกกี้นะจ๊ะเยอะมากเราจะให้ดูคัพเค้กกันก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยวางหน่อยดิคือมันเยอะมากเลยนะพี่นุ้ยจะเอาวางเรียงบนนี้ให้ดูเลยอันนี้คัพเค้กไม่รู้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็จะเป็นคัพเค้กที่จะเป็นวิปครีมสีสวยๆนะ3 อันน่ะได้3 อันอ่ะวางแบบนี้ละกันนี่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นคัพเค้กแบบนี้กลมมากอ่ะอันนี้เป็นนี่ค่ะอันนี้เป็นช็อกบอลนะวางไม่สามารถวางบนถาดไม้ได้อุ๊ยทุกคนพี่นุ้ยยกไม่ได้มันลื่นยังไม่หมดคัพเค้กยังไม่หมดนะจ๊ะนี่เป็นคัพเค้กที่แต่งหน้าแล้วนะน่ารักอ่ะอันนี้มาพร้อมจานเลยนะแบบไม่ติดกาวด้วยเป็นแพนเค้กน่าจะเป็นแพนเค้กนะเป็นแพนเค้กช็อกโกแลตนะคะมีผลไม้ข้างบนด้วยใส่มาในจานแก้วแบบนี้แต่ว่าติ๊กตาเป็นจานแก้วเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือพลาสติกแต่ว่าเขาทำมาใสๆเนาะถ้าของจริงก็คือจะเป็นจานแก้วนั่นเองแล้วก็อันนี้ฟรีนะคะขอบคุณมากเลยพี่นุ้ยได้ของฟรีหลายชิ้นเลยนะอันนี้เป็นต้นกระบองเพชรนะเป็นกระถางแบบใส่หินมาด้วยแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนุ้ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็มาแกะดูเบอร์เกอร์กันนะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เป็นบันแบบเป็นเบอร์เกอร์เลยอ่ะคือใส่ผักใส่อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้ดูอันนี้คือแยกชิ้นนะนี่ค่ะแยกชิ้นแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นเบอร์เกอร์เนื้อมีความเหมือนนะเขาก็มีถาดเซรามิกมาให้แบบนี้นะมีผ้ารองมาด้วยแต่เป็นผ้าแบบติดกาวแล้วนะคะแล้วก็วางเข้าไปในถาดชื้อนี่เป็นไงใกล้หมดแล้วนะจ๊ะบอกแล้วว่าแกะไม่หมดไม่เลิกนะวันนี้เราก็จะมาดูเซตนี้เลยอันนี้มาเป็นเซตเลยนะคะคือแปะกาวไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเป็นเซตขนมปังทายแยมพร้อมกับเครื่องดื่มนะคะเป็นน่าจะเป็นชามะนาวนะอันนี้เป็นแยมบลูเบอรี่นะคะแยมบลูเบอรี่พี่นุ้ยวางไว้ตรงนี้มีหลายถาดอยู่นะอันนี้เป็นเซตใหญ่เป็นเซตขนมปังไทยแยมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเซตแยมเหมือนกันขนมปังปิ้งเซตแยมเป็นแยมสตรอเบอรี่นะก็จะมีบลูเบอรี่สตรอเบอรี่นะจ๊ะ เส้นหนึ่งก็คือขนมปังสดนะคะทาแยมก็จะมาเป็นปอนแบบนี้นะแล้วก็หั่นมีมีดด้วยนะมีดแหลมมากแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะคะนี่เป็นแยมอะไรอ่ะแยมลูกพีชทุกคนอันสุดท้ายเป็นฮันนี่โทสต์นะไปร้านกาแฟต้องสั่งนะอันนี้ฮันนี่โทสต์แบบน่าจัดเต็มมากนะคะมีทั้งไอศครีมโอริโอมีผลไม้มีกล้วยมีอะไรอย่างงี้เยอะเลยวิปครีมโอเคหมดแล้วอันนี้พี่นุ้ยแถมนะอันนี้พี่นุ้ยทำเองลองทำจากดินเบานะดินเบาที่เขาขายตามหน้าโรงเรียนอะกระปุกละ5 บาทนะคะนี่เป็นมักกะลองแต่จะเป็นชิ้นใหญ่กว่าของจริงนะคะชิ้นใหญ่กว่าที่เขาทำนะนี่พี่นุ้ยทำเล่นนะคะเป็นมักกะลองสีแบบไส้แบบต่างๆนะแล้วก็มีโอริโอด้วยโอริโอจิ๋วมากอันนี้เป็นฝีมือพี่นุ้ยนะคะ มีความอยากโชว์นะHello.ทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ